This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมผีผลงานของอ.อรรถจินดาค่ะซึ่งครบรอบชาตการไปเมื่อปี2552หนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน2เล่มจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่9แล้วกับเรื่องราวความรักความแค้นที่ถึงแม้ตัวตายแต่ก็ยังคงตามจองล้างจองพรานเป็นนวนิยายผีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในยุคนั้นของอ.อรรถจินดานะคะความเดิมตอนที่แล้วผู้กำกับชิงชัยพบในปั้นกำลังบีบคอในก้อนลูกน้องในมัดตายคามือแต่เมื่อได้สติในปั้นบอกว่าไม่รู้เรื่องว่าทำไปได้อย่างไรแล้วก็มาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนายปั้นยินดีให้ตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพักในขณะที่หมู่กรีกำลังคุมตัวนายปั้นขึ้นรถนายปั้นก็ตีหัวหมู่กรีแล้วก็หลบหนีไปได้โดยมีเสียงหัวเราะอย่างเยือกเย็นที่ทุกคนก็ได้ยินต่อมาเมื่อเรื่องราวเกี่ยวกับนายปั้นและคดีที่นายปั้นก่อขึ้นเริ่มที่จะเงียบหายไปมายุรีก็พาป้าชื่นและมาริสาลูกพี่ลูกน้องของเธอมาเยี่ยมปริญญาที่โรงแรมปริญญาจัดให้ป้าชื่นเข้าพักในห้องพิเศษแล้วก็สั่งให้เจ้าน้อยพาแขกทุกคนเข้าที่พักแขกชุดนี้ไม่ได้พักที่ห้องหมายเลข1นะคะแต่ว่าจะเจออะไรอีกหรือไม่ต้องติดตามค่ะกับวันนี้ตอนที่9ต้องบอกว่าทุกตอนนี้ต้องติดตามด้วยใจระทึกนะคะและห้องสมุดหลังใหม่ก็นำเสนอให้คุณได้ฟังวันละ2ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มเอาล่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ติดตามฟังกันต่อได้เลยนะคะโรงแรมผีตอนที่9ช่วงที่1ค่ะอาหารเย็นวันนั้นถูกจัดขึ้นพิเศษกว่าทุกๆวันเพราะว่ามีแขกพิเศษมารับประทานในเปลื้องได้รับการแนะนำให้รู้จักกับป้าชื่นซึ่งคุณป้าก็รู้สึกว่าดีอกดีใจที่ได้รู้จักกับครอบครัวนี้ดิฉันรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักกับคุณปริญญาสบายใจมากค่ะสบายใจจริงๆรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกันเองไว้วางใจได้ไม่มีอะไรขัดข้องเลยมายุรีเขาก็พอใจค่ะขอบพระคุณครับผมเองก็รู้สึกว่าวันนี้ออกจะรื่นเริงสักหน่อยไม่เหงาหงอยเหมือนวันก่อนๆปริญญาพาคุณป้ากับคุณมายุรีแล้วก็คุณมาริสาไปเที่ยวที่ชายหาดสิอีกสักครู่ค่อยกลับมาก็ได้อ๋อไม่ล่ะค่ะดิฉันอยากนอนมากกว่าหรือไม่ก็อ่านหนังสือให้หนุ่มๆสาวๆเข้าไปกันเถอะค่ะดิฉันแก่แล้วปริญญาก็เลยเชิญมยุรีกับมาริสาเดินไปเที่ยวชายหาดด้วยกันในขณะที่ป้าชื่นก็เข้าไปในห้องสมุดแล้วก็เลือกหาหนังสือถูกใจได้เล่มหนึ่งแล้วก็นั่งลงอ่านด้วยความเอาใจใส่ในเรื่องดูแลการงานเป็นที่เรียบร้อยก็กลับเข้าห้องซึ่งพอเปิดประตูเข้ามานาฬิกาก็เริ่มตีบอกเวลา1ทุ่มพอดีแต่พอสิ้นเสียงนาฬิกาก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงประหลาดซึ่งในเปรื่องไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาพยายามหายใจให้เบาที่สุดเพื่อจะฟังให้ชัดว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เมื่อพยายามอยู่สักครู่เขาก็สามารถจะบอกตัวเองได้ว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นเป็นเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินวนเวียนอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ยังมีเสียงถอนหายใจเสียงกระซิบกระซาบที่ฟังไม่ได้สับสุนัขเห่าหอนกันเกรียวกราวลมพัดกระโชกเข้ามาทางหน้าต่างทั้งที่ยังหัวค่ำแต่ก็เล่นเอาในเปรื่องเย็นวาบไปตลอดสันหลังไม่มีใครอีกแล้วแบบนี้นอกจากผีแน่ๆหลวงนฤบาลคงจะเริ่มเล่นงานเขาในค่ำวันนี้เองในเปรื่องวิ่งไปที่ลิ้นชักกระชากออกมาโดยแรงหยิบปืนพกมาถือเอาไว้เตรียมพร้อมที่จะลั่นไกลออกไปยังภาพทุกๆภาพหรือร่างทุกๆร่างที่เขาสามารถเห็นได้เต็มตาไอ้ผีนรกเอาไงก็เอาสิวะไอ้หลวงนฤบาลไอ้ผีนรกใจบาป
มึงทำกับพี่ชายกูคนนึงแล้วยังต้องการอะไรกับกูอีกเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงถอนหายใจแม้แต่เสียงกระซิบกระซาบบอกมามึงจะเอายังไงมึงต้องการอะไรความอาฆาตความเครียดแค้นหรือว่าชีวิตกูไม่มีเสียงตอบเป็นภาษามนุษย์แต่มีนกแสกส่งเสียงร้องผ่านหน้าต่างมาในระยะใกล้จะเอายังไงก็ว่ามาคนเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวจะเอายังไงก็เอากันสิวะจะขอสู้จนถึงที่สุดแม้ว่าจะเป็นการสู้กับผีสางที่มองไม่เห็นตัวแต่ก็จะสู้บอกมาจะเอายังไงเมื่อจบคำท้าทายของในเปรื่องในเปรื่องก็ตกตะลึงจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะว่ามีเสียงตอบออกมาจากที่ว่างเปล่าเป็นภาษามนุษย์ที่ชัดเจนและเข้าใจแจ่มแจ้งไอ้เปรื่องมึงไม่ต้องท้ามึงไม่ต้องท้าท้าสิวะไอ้ผีนรกตายไปแล้ววิญญาณไม่อยู่สุขให้เขาสาปแช่งด่าทอแบบนี้มึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดแน่มึงจะต้องตกนรกอเวจีอยู่ใต้เถนเทวทัตตลอดกับตลอดกาลในเรื่องเหมือนกับว่าลืมกลัวไปแล้วบ้าดีเดือดคุณอาครับคุณอาเกิดอะไรขึ้นหรือครับปริญญารีบวิ่งมาที่ประตูห้องแล้วก็ทุบประตูโดยแรงใครปริญญาเหรอครับผมเองคุณอาเป็นอะไรไปครับเสียงร้องตะโกนได้ยินออกไปถึงข้างนอกเปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวอาจะเปิดประตูให้ในเปรื่องไม่ยอมบอกความจริงเกรงว่าอาจจะเกิดโกลาหลขึ้นทั้งโรงแรมอีกครั้งเพราะว่าเรื่องก็ค่อยๆสงบลงไปแล้วไม่อยากให้คนแตกตื่นทำลายบรรยากาศอีกเมื่อในเปรื่องเปิดประตูออกมาปริญญาสังเกตว่าอาของเขามีใบหน้าที่เคร่งเครียดขาวซีดราวกับว่าได้รับความเหน็ดเหนื่อยเสียเต็มประดาเขาเดินตามในเปรื่องเข้าไปในห้องในเปรื่องนั่งลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนอกอ่อนใจสีหน้าหม่นหมองเป็นอะไรไปหรือครับคุณอารู้สึกว่าหน้าซีดไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่อ่อนเพลียนิดหน่อยเดี๋ยวก็คงจะหายว่าแต่ว่าคุณมยุรีกลับเข้าห้องแล้วหรือยังครับยังนั่งอยู่ข้างล่างคุณอามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกปริญญาเป็นแต่อยากจะบอกว่าแกเป็นเด็กดีเท่าที่สังเกตดูไม่กี่ชั่วโมงมานี่ดูเป็นคนเรียบร้อยนุ่มนิ่มอ่อนหวานเห็นจะเป็นผู้หญิงแท้ๆกระมังคุณอาครับผู้หญิงปลอมมีหรือครับอันนี้สมัยก่อนนะคะโอ้ยเยอะแยะอาเจอมามากในเรื่องเดินไปหยิบบุหรี่มาจุดสูบอัดไป 2-3 ทีเฮ้อค่อยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวก่อนว่ากันเรื่องผู้หญิงก่อนผู้หญิงปลอมอาเจอมาเยอะรูปร่างหน้าตาก็แฉล่มแช่มช้อยเหมือนผู้หญิงเรานี่แหละแต่ว่าผู้หญิงอย่างนั้นอย่ามาพูดถึงเลยเรามาพูดกันเรื่องผู้หญิงแท้ๆให้มีมงคลปากดีกว่าผู้หญิงแท้ๆขนานดั้งเดิมน่ะมองปราดเดียวก็รู้เหมือนอย่างคุณมยุรีนี่แหละถ้าคุณมยุรีได้ยินเธอคงจะดีใจมากที่เธอได้เป็นผู้หญิงแท้ๆจากนั้นในเปรื่องก็ถามปริญญาถึงพื้นเพของมยุรีซึ่งปริญญาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของมยุรีเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยขนาดเศรษฐีมาก่อนแต่ว่าเมื่อพ่อจากไปฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าจะไม่ได้ยากจนอะไรพูดง่ายๆว่าไม่ได้ล่ำซ้ำเหมือนสมัยที่พ่อยังอยู่เธอมีตึกแถวอยู่แถวๆราชวงศ์ 3-4 แห่งก็ถือได้ว่าเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งตึกแถวที่ราชวงศ์ 2-3 ห้องดีกว่าเราหากินกับโรงแรมที่นี่ตั้งปีก็ไม่เลว
เป็นอันว่าแกแจ่มใสดีมากสามารถมองผู้หญิงทะลุปลุกโปร่งแล้วตกลงกันว่ายังไงตกลงเรื่องอะไรครับบ้าพูดกันเป็นนานไม่รู้เรื่องก็ตกลงไอ้เรื่องรักๆใคร่ๆอะไรของแกนั่นน่ะสิแล้วก็เรื่องแต่งงานปริญญาหัวเราะอย่างขบขันตายแล้วครับคุณอาทำไมจะเร็วอย่างนั้นผมยังไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยแล้วกันเจ้าชู้ทำไมมันยืดยาดอย่างนี้วะนึกว่าพูดกันรู้เรื่องแล้วนี่นะไอ้หลานชายอาจจะบอกอะไรให้สมัยนี้น่ะมันช้าไม่ได้นะมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าเวลาและสายน้ำไม่คอยใครแต่ว่านั่นเป็นสุภาษิตโบราณสมัยนี้เขาต้องแถมผู้หญิงเข้าไปด้วยเวลาและสายน้ำแล้วก็ผู้หญิงไม่คอยใครแม่อันนี้ของคุณอาดีจริงๆครับงั้นเป็นอันว่าผมจะต้องพยายามให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะว่าถ้าช้าไปเขาอาจไม่รอคอยผมเหมือนเวลาหรือว่าสายน้ำในขณะที่ในเปรื่องกับปริญญาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมยุรีฝ่ายเจ้าตัวก็อยู่กับป้าชื่นที่ชายหาดนะคะพอกลับจากเดินเล่นที่ชายหาดสองป้าหลานก็คุยกันพ่อปริญญานี่เขาเป็นคนดีนะขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่เที่ยวเตร่เหมือนคนหนุ่มๆทั้งหลายดูท่าทางก็แคล่วคล่องว่องไวเอาการเอางานจริงไหมหนูป้าว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่าคบหาคนหนึ่งทีเดียวและข้อสำคัญที่สุดดูเขาจะไม่เป็นภัยสำหรับผู้หญิงเลยคุณปริญญาเป็นคนสุขุมรอบคอบแล้วก็สุภาพเรียบร้อยสำหรับเพศตรงข้ามมากค่ะคุณป้าเชื่อไหมคะตั้งแต่พบกันมาแม้ว่าจะอยู่กันลำพังสองต่อสองในที่ลับตาคนเขาก็ไม่เคยล่วงเกินหรือว่าคิดค้ากำไรเลยบางทีปากเขาไม่ล่วงเกินแต่ระวังมือเขาหน่อยนะไม่เลยค่ะคุณป้าคุณปริญญาไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นผู้ชายบางคนอีตอนเดินเล่นไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดเมื่อตอนเย็นก็ต้องคิดหากำไรทำเป็นจูงไม้จูงมือหรือว่าจับโน่นจับนี่บ้างแล้วแต่ผู้ชายคนนี้เปล่าเลยค่ะเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าจับโน่นจับนี่น่ะอะไรโถคุณป้าบางทีก็จับแขนจับมือหรือไม่ก็โอบสะเอวเอาไว้อย่างนี้ล่ะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จัดว่าเขาดีมากแต่ก็อย่าวางใจมากนักโบราณว่าน้ำนิ่งไหลลึกว่าถึงหลักฐานเขาก็ไม่เลวกิริยาวาจาความประพฤติเรียบร้อยมายุรีผู้ชายคนนี้มีอะไรดีๆหลายอย่างซึ่งหลานไม่ควรจะมองข้ามคุณป้าหมายความว่าอะไรคะป้านึกว่าหลานรู้แล้วแต่ว่าเมื่อหลานบอกว่าไม่รู้ป้าก็จะบอกให้ผู้หญิงกับผู้ชายนะหลานเอ้ยปากไม่ต้องพูดขอให้ป้าเห็นตาเท่านั้นก็รู้เข้าไปถึงหัวใจว่ามีความคิดยังไงป้าน่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ก็ไม่อยากจะพูดกลัวเด็กๆมันจะย้อนถามเอากลัวเด็กย้อนว่ายังไงคะคุณป้าคืออย่างนี้แม่มายุรีคือเด็กมันย้อนเอาว่าไอ้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนน่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรได้ตุ๊กตาชาววางปั้นกันมาแล้วกี่สิบปีเดี๋ยวนี้ก็ยังปั้นอย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเลยแล้วก็ไอ้เครื่องบินเรือดำน้ำหรือว่าลูกระเบิดปรมาณูนี่น่ะไอ้คนที่อาบน้ำร้อนก่อนหรือว่าทีหลังมันเป็นคนทำกันล่ะสองป้าหลานก็คุยหยอกล้อกันด้วยความสุขป้าชื่นกลับมาที่ห้องนอนประมาณ3 ทุ่มมายุรีมาส่งท่านทีหลังแล้วก็จัดให้มาริสามานอนเป็นเพื่อนคือเกรงว่าตอนดึกๆป้าชื่นอาจจะเป็นลมเป็นแรงหรือว่าต้องการอะไรมาริสาจะได้คอยช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวกอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยลมค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะมีพายุในตอนดึกมายุรีกลับมาที่ห้องของเธอพอเปิดประตูเข้ามาในห้องก็ต้องสะดุ้งจนเกือบจะต้องร้องออกมาด้วยความตกใจใครคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่กลางห้องแต่เมื่อเขาเหลียวมามายุรีก็ต้องถอนใจด้วยความโล่งอก
แหมคุณอาคะเล่นเอาดิฉันตกใจนะคะนึกว่าใครเอ๊ะแล้วนี่คุณอาเข้ามาได้ยังไงคะห้องก็ใส่กุญแจฉันจะเข้ามายังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าอยากจะบอกอะไรสักหน่อยเสียงตอบของนายเปรื้องทำให้มยุรีรู้สึกประหลาดใจนอกจากมันจะห้วนแบบมะนาวไม่มีน้ำแล้วอย่างห้าวๆซึ่งมยุรีจำได้ว่าเมื่อตอนรับประทานอาหารกันนายเปรื้องไม่ได้พูดเสียงแบบนี้แต่ว่านั้นไม่สำคัญเธอคิดเอาเองว่าเธออาจจะจำผิดก็ได้คุณอามีเรื่องอะไรก็เชิญสิคะไม่ต้องเกรงใจค่ะขอให้ถือว่าดิฉันเหมือนลูกหลานคนหนึ่งของคุณอาก็แล้วกันขอบใจคุณมยุรีมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่สำคัญเอ๊ะเรื่องอะไรคะดิฉันไม่นึกว่าดิฉันจะมีเรื่องสำคัญอะไรที่นี่มีแต่คุณไม่ทราบอยากจะเตือนว่าได้โปรดอย่าติดต่ออะไรกับไอ้ปริญญาเป็นอันขาดคุณเป็นคนนอกไม่อยากจะให้ต้องมาลำบากด้วยเอ๊ะทำไมคะถ้าดิฉันติดต่อกับคุณปริญญาแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็คุณปริญญาทราบเรื่องนี้หรือเปล่าคะก็ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องให้มันทราบหน้าที่ของผมก็คือมาเตือนคุณเพียงเท่านี้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่คุณต้องออกจากโรงแรมนี้ไปเสียได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหมายความว่าคุณอากลัวจะสิ้นเปลืองในการที่จะต้อนรับเราอย่างนั้นหรือคะดิฉันจะจ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์ค่ะแต่ดิฉันจะอยู่ต่อไปตามความพอใจของดิฉันแล้วอีกอย่างนึงเมื่อดิฉันไม่ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณจะต้องตายตายอย่างน่าทุเรศผมขอเตือนเพียงครั้งเดียวคุณจะต้องตายอย่างน่าทุเรศทำไมถึงจะต้องทำร้ายกันอย่างรุนแรงถึงเพียงนั้นคะคุณอาการที่ดิฉันติดต่อกับหลานชายของคุณอาเป็นความผิดชะกันนักหรือคะไม่เชื่อก็ตามใจแล้วจะต้องเสียใจภายหลังฉลาดล่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอานั่นเป็นอะไรคะถึงได้เดินขากระเพกกระเพกอย่างนั้นผมพลาดตกบันไดแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องของผมระวังแต่เรื่องของคุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นๆในเปรื่องหันมาตอบเท่านี้ก็ออกจากห้องไปทิ้งให้มยุรีเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาของปริญญาเพราะว่าเมื่อตอนหัวค่ำในเปรื่องก็พูดจาเชื้อเชิญเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ตอนดึกกลับมาขับไล่สายส่งแถมยังฆ่าโทษถึงชีวิตจิตใจในขณะที่มยุรีกำลังตัดสินใจว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไปเสียให้พ้นจากการเสี่ยงซึ่งเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องพูดจริงหรือเพียงแค่จะขู่กลัวว่าเธอจะมาผลาญสมบัติของหลานชายเขากำลังตัดสินใจก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆพร้อมกับเสียงปริญญาถามว่านอนแล้วหรือยังครับคุณมยุรีจะรับประทานของว่างอะไรไหมครับมยุรีรีบเปิดประตูโดยไม่ตอบคำถามปริญญาชายหนุ่มก้าวเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าไม่รู้เรื่องกับการมาของในเปรื้องเมื่อสักครู่เลยผมนึกว่านอนแล้วอ้าวแล้วคุณมาริสาล่ะครับให้ไปนอนเป็นเพื่อนคุณป้าค่ะจะได้คอยรับใช้ท่านคุณปริญญาคะถามจริงๆเถอะคุณต้องการให้ดิฉันพักที่นี่หรือเปล่าใบหน้าที่กำลังยิ้มแย้มของปริญญาเปลี่ยนไปทันทีคุณมยุรีผมไม่นึกว่าจะถูกถามแบบนี้และผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรทำไมถามแบบนี้ในเมื่อคุณก็เข้าใจผมหมดทุกอย่างแล้วก็อาจจะจริงค่ะคุณอาจไม่ทราบเรื่องแต่เมื่อกี้อับเรื่องมาที่นี่อับเรื่องเป็นคนดีนะครับแกเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างจะนอนอยู่แล้วยังอุตส่าห์มาเยี่ยมไม่ค่ะท่านไม่ได้มาเยี่ยมแต่มาบอกให้ดิฉันไปเสียจากที่นี่ไม่งั้นดิฉันจะต้องตายอะไรนะปริญญาร้องพร้อมกับลุกยืนพรวดขึ้นทันทีเอาเรื่องเลยหรือครับมาไล่ให้คุณไปจากที่นี่เป็นไปไม่ได้มยุรียืนยันในสิ่งที่เธอได้เล่าออกไปในขณะที่ปริญญางงมากกับสิ่งที่ได้ยิน
อะไรจะเกิดขึ้นกับมายุรีและเธอจะตัดสินใจอย่างไรนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่9กำลังสนุกทีเดียวนะคะตอนนี้แม้ว่าในปั้นจะถูกใส่ร้ายใช่ไหมเพราะว่าถูกวิญญาณของหลวงเนรุบาลเนี่ยเข้าสิงแล้วก็บังคับให้ไปฆ่าคนแล้วก็สถานการณ์ก็บังคับทำให้ในปั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สถานการณ์นะคือหลวงเนรุบาลนั่นแหละบังคับให้ในปั้นต้องหนีไปไม่ยอมให้อยู่ในการดูแลของตำรวจแต่หลวงเนรุบาลก็มาเล่นงานแล้วก็มาสิงร่างในเปลื้องอีกคนนึงเห็นได้จากการที่เดินกระเพกกระเพกนะคะนี่คือเรื่องของโรงแรมผีค่ะเรื่องราวที่มันสลับซับซ้อนความน่ากลัวของโรงแรมแห่งนี้จากผลงานการเขียนของอ.อรรถจินดาค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวก็หวังว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วคงจะได้รับความบันเทิงสนุกสนานเป็นการพักผ่อนไปกับวรรณกรรมผีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยนะคะแล้วก็อ.อรรถจินดาท่านก็ครบรอบ100ปีชาตการไปเมื่อปี2552ค่ะหนังสือโรงแรมผีมีอยู่ด้วยกัน2เล่มจบนะคะอย่างที่บอกว่าจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวห้องสมุดหลังไมค์ก็เล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆก็เป็นห้องสมุดที่ทุกคนสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวในหนังสือแต่ละเรื่องแต่ละเล่มที่นำมาฝากกันได้แม้ว่าจะมีปัญหาทางสายตาก็ตามนะคะส่วนคนปกติโดยทั่วไปเมื่อฟังแล้วติดอกติดใจก็สามารถไปหาอ่านด้วยตัวเองได้การอ่านและการฟังก็จะให้อรรถรสที่แตกต่างกันไปค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคงอยากจะติดตามแล้วใช่ไหมคะว่าปริญญาจะสามารถตกลงทำความเข้าใจกับมยุรีได้หรือไม่และอัพเรื่องตกลงอัพเรื่องเนี่ยจะถูกบังคับให้ทำอะไรต่อไปและที่สำคัญมายุรีปาชื่นและก็มาริสาจะได้รับอันตรายจากหลวงเนรุบาลหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่9โรงแรมผีค่ะเอาเรื่องนี้บ้าแน่ๆเมื่อตอนหัวค่ำยังคุยกับผมว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากเป็นผู้หญิงแท้ๆที่สมควรจะคบหาสมาคมตอนดึกกลับมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปถามให้ได้เรื่องว่าทำไมอับเรื่องถึงได้มาพูดกับคุณแบบนั้นอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเพราะที่ฉันมาเลยทำให้ญาติเขาแตกกันอย่าวิตกเลยครับคุณมยุรีหลับให้สบายก็แล้วกันรับรองว่าจะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องราวจะต้องเป็นที่เข้าใจกันในคืนนี้นี่แหละครับด้วยความโกรธค่ะปริญญาก็มาถึงหน้าห้องในเรื่องราวกับพ่อเขาเคาะประตูห้องอย่างแรงหลายต่อหลายทีใครวะนี่จะมาเรียกหรือว่าจะมาพังประตูผมเองครับอับเรื่องเปิดประตูเร็วๆหน่อยสิครับผมมีเรื่องบานประตูเปิดออกอย่างรวดเร็วตามความต้องการของปริญญาเขาผุนผันเข้าไปในห้องในเรื่องก็มองหลานชายด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะไปโมโหโกรธาใครที่ไหนมามีเรื่องอะไรก็ว่าไปสิผมอยากทราบว่าอาไปพูดอะไรกับมยุรีหืมใครอาน่ะเหรอพูดอะไรกับคุณมยุรีครับก็อาน่ะสิเมื่อไหร่กันเมื่อกี้นี้เองผมอยากทราบว่าคุณอาไปพูดว่ายังไงแปลกนี่คุณมยุรีบอกว่าอาเป็นคนไปพูดกับเขาอย่างนั้นหรือเธอบอกกับผมเมื่อตะกี้นี้บอกว่าคุณอาไปบอกให้เลิกติดต่อกับผมมิฉะนั้นจะตายอย่างทุเรศฉันดูคนผิดซะแล้วที่แรกก็นึกว่าเป็นคนดีเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ที่ไหนได้เป็นผู้หญิงตอแหลเราดีๆนี่เองเท่านั้นล่ะปริญญาก็โกรธจนตัวสั่นคุณอาไม่มีสิทธิ์จะไปว่าเขาอย่างนั้นถ้าหากคุณอาไม่ได้ไปพูดกับเขาจริงๆจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาบอกกับผมเช่นนั้นแล้วทำไมคุณอาถึงไปว่าเขาตอแหลอ้าวแล้วทำไมจะไม่ตอแหลก็ตั้งแต่พูดชมเชยกับแกตอนนั้นฉันก็นอนหลับอยู่บนเตียงจนกระทั่งแกมาทุบประตูเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปพูดอะไรกับใครเลยแล้วแม่คนนั้นกลับมาหาเรื่อง
เอาเรื่องอะไรมาทูลแกอย่างนี้ไม่เรียกตอแหลแล้วจะเรียกว่าอะไรมันก็ต้องมีเหตุมีผลต้องมีความจริงถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่บอกกับผมแบบนี้เสียแรงผมรักใคร่เคารพนับถือคุณอามาโดยตลอดคุณอาพยายามกีดกันกลัวว่าเขาจะมาแย่งสมบัติเอาไปเมื่อเขาแต่งงานกับผมใช่ไหมล่ะเสียแรงที่ผมนับถือเหมือนพ่อยิ่งตอนคุณพ่อมีอันเป็นไปแบบนี้ผมก็ยิ่งเคารพรักมากขึ้นผมไม่นึกเลยว่าคุณอาจะไม่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องชี้หน้าปริญญาด้วยความโกรธแกจะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่สำคัญฉันบอกแกอีกครั้งว่าฉันไม่ได้ไปพูดอะไรกับคุณมยุรียอดขมองอิ่มของแกหรือว่าใครๆเลยไม่ได้ออกไปจากห้องนี้ด้วยซ้ำแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่ขอให้แกออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้แล้วอย่าได้เข้ามาอีกออกไปได้ยินหรือเปล่าปริญญาออกมาจากห้องในเปลื้องด้วยความหัวเสียแต่ก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าในเปลื้องจะพูดเช่นนั้นกับมยุรีเพื่อเหตุผลอะไรทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนายปั้นในเปลื้องก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันมาสังเกตดูในเปลื้องก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะปรารถนาในทรัพย์สมบัติอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามปริญญาก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มยุรีทราบตั้งใจว่าจะพยายามหาเหตุผลให้ได้ท่องแท้เสียก่อนจึงจะจัดการแก้ไขต่อไปในภายหลังคืนนั้นลมแรงในยามดึกอากาศที่เย็นอยู่เมื่อช่วงหัวค่ำเริ่มเย็นลงอีกจนเกือบจะเป็นหน้าหนาวทุกคนซุกหัวอยู่ในผ้าห่มหลับสนิทด้วยความสุขสบายคลื่นลูกโตๆวิ่งเข้าตีฝั่งไม่ขาดระยะส่งเสียงซ่านซ่าราวกับฝนตกลงมาสัก10หาเวลาประมาณ2นาฬิกามยุรีกำลังหลับสนิทไฟบนโต๊ะข้างเตียงเปิดไว้สว่างสลัวสลัวและแล้วท่ามกลางเสียงลมเสียงสุนัขเห่าหอนก็มีเสียงหนึ่งเป็นเสียงเรียกหล่อนอย่างแผ่วเบาแล้วก็แหบแห้งตื่นเถอะมยุรีมยุรีผุดลุกขึ้นนั่งมองฝ่าแสงสลัวของไฟที่โต๊ะหัวเตียงไปรอบๆห้องพร้อมถามว่าใครเรียกต้องการอะไรข้าเองมยุรีเงียบอย่าร้องเสียงที่ตอบมาจากที่ว่างเปล่านี้เหมือนกับมนต์สะกดที่ทำให้มยุรีไม่ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจกลัวอะไรเลยต่อไปนี้อย่าพูดอะไรอีกเป็นอันขาดว่าง่ายๆอย่างนั้นดีแล้วอย่าพูดอะไรอีกเป็นอันขาดข้าให้ทำก็ต้องทำตามที่ข้าสั่งเข้าใจไหมตอบสิตอบว่าเข้าใจที่ข้าสั่งทุกอย่างเหมือนกับว่าตอนนี้เธอไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมยุรีตอบออกไปตามความปรารถนาของเสียงซึ่งแฝงไปด้วยอำนาจเร้นลับเข้าใจแล้วงานอย่างนั้นต้องเข้าใจต่อไปอำนาจจิตของแกจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจจิตของข้าอยู่ใต้อำนาจจิตของข้าไปลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูระเบียงแล้วลงบันไดด้านหลังนอนลงไปข้างล่างร่างของมยุรีลุกขึ้นจากเตียงอย่างง่ายดายดวงตาทั้งคู่ของเธอแข็งทื่อเมื่อมองตรงไปข้างหน้าดีมากทำตามคำสั่งดีมากมยุรีเดี๋ยวนี้แกได้ลงมายืนอยู่บนพื้นดินแล้วโน่นทะเลเห็นไหมคลื่นกำลังจัดลมกำลังแรงคงไม่มีใครเห็นหรอก
ถ้าแกจะเดินลงทะเลไปจนกว่าจะจมน้ำตายขณะเดียวกันปริญญาตะโกนบอกเจ้าน้อยฝ่าเสียงคลื่นลมซึ่งกำลังพัดมาอย่างแรงจนเกือบจะเป็นพายุไอ้น้อยไฟฉายอยู่ในมือทำไมไม่ฉายจะได้ดูว่าเรือขาดหรือเปล่าลมแรงๆแบบนี้เดี๋ยวขาดหายหมดเรือโบ๊ทเล็กๆ 4-5 ลำสำหรับบริการผู้ที่มาพักโรงแรมเพื่อที่ให้ผู้มาพักโรงแรมได้เอาไว้กันเชียงเล่นในทะเลกำลังโครงเครงปั่นป่วนเหมือนถูกจับฟาดด้วยแรงลมปริญญากับเจ้าน้อยพยายามที่จะผูกเรือให้ห่างจากกันเพื่อไม่ให้กระทบกันแตกแต่เจ้าน้อยก็ทำอยู่มืดๆทั้งที่ไฟฉายอยู่ในมือไฟไม่ติดครับสงสัยว่าหลอดขาดเดี๋ยวผมลองตบๆดูก่อนในขณะที่ทั้งคู่กำลังทำงานกันอย่างรีบเร่งอยู่ท่ามกลางความมืดเอ๊ะคุณครับนั่นใครครับใครไม่ทราบแต่งตัวขาวๆกำลังเดินลงไปในทะเลใครนะจะมาเล่นน้ำอะไรกันดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้ไหนวะเอาไฟฉายมานี่สิเจ้าน้อยไม่ทันจะส่งให้ปริญญาก็กระชากมาจากมือของมันสิก่อนแล้วส่องแสงสว่างไปตามทิศทางที่เจ้าน้อยชี้บอกนั่นครับนั่นไงเห็นไหมครับเสื้อขาวๆกำลังจะมิดหัวแล้วครับเอ๊ะมันยังไงกันเฮ้ยนั่นผู้หญิงนี่หว่าไอ้น้อยเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิว่าใครปริญญาออกวิ่งนำหน้าเจ้าน้อยไปยังร่างของมายุรีซึ่งกำลังเดินลุยน้ำลึกลงไปทุกขณะทุกขณะมายุรีครับใช่แล้วคุณมายุรีนั่นเองเอ๊ะได้ข่าวว่าว่ายน้ำไม่เป็นทำไมจะเกิดมาเล่นน้ำตอนดึกๆอย่างนี้ล่ะครับอย่าพูดมากไอ้น้อยถือไฟฉายไว้แล้วส่องตรงไปข้าจะไปลากเขาขึ้นมาถ้าเห็นว่าลงไปลึกมากเองก็เอาเรือออกแล้วก็รีบไปช่วยเลยนะครับไม่ยอมให้เสียเวลาอีกเพียงอึดใจเดียวปริญญาก็ลุยลงน้ำไปยังร่างของมายุรีซึ่งขณะนั้นกำลังจะมิดหายลงไปอยู่รอมารออยู่แล้วเขาคว้าตัวหล่อนมาได้อย่างบุดบิดมายุรีไม่ได้แสดงกิริยาอาการของความหวาดกลัวต่อความตายที่อยู่เฉพาะหน้าแต่อย่างใดดวงตาของเธอยังลืมโพรงเมื่อมองไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอยไร้ความหมายอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกายแข็งทื่อราวกับท่อนไม้เพราะฉะนั้นจึงค่อนข้างยากที่ปริญญาจะพาฝ่าคลื่นฝ่าลมเข้าฝั่งได้โดยสะดวกแต่อย่างไรก็ตามด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถของชายหนุ่มเขาก็พามายุรีเข้ามาถึงชายฝั่งจนได้เป็นยังไงบ้างครับคุณปริญญาเฮ้อเหนื่อยกว่าจะเอามาได้เกือบหมดแรงดูเหมือนว่าแกจะหมดสตินะครับหรือว่าสติเลื่อนลอยผมสังเกตดูขณะที่คุณแบกแกมาในน้ำตัวแกแข็งทื่อเหมือนคนตายแล้วยังไม่ตายแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นคงไม่รอดแน่ๆว่ายน้ำก็ไม่เป็นสงสัยว่าลงมาทำอะไรตอนนี้นั่นน่ะสิครับอย่าว่าแต่คุณแม่ยุรีจะว่ายน้ำเป็นเลยครับถึงผมว่ายน้ำเก่งๆเวลานี้ผมก็ไม่ยอมลงไปโถทั้งคลื่นทั้งลมเดี๋ยวก็หมดแรงปลากินตายเท่านั้นเองคุณแม่ยุรีครับแปลกมากเหมือนกับไม่รู้ตัวว่าเดินลงไปในทะเลปริญญาบีบที่มือแล้วก็ถูที่หลังมือแรงๆเพื่อให้เกิดความร้อนสักพักมายุรีก็ลืมตาขึ้นมองหน้าปริญญาแล้วก็มองไปรอบๆคล้ายกับจะสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้เธอหันกลับมาจ้องหน้าปริญญาอีกครั้งหนึ่งปริญญาคุณเหลือคะนี่ครับผมเองคุณเป็นอะไรไปละเมอหรือว่าอะไรกันแน่มายุรีลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองไปรอบๆตัวด้วยความงุนงงเอ๊ะนี่ดิฉันลงมาที่นี่ได้ยังไงดิฉันเป็นอะไรไปครับปริญญานั่นน่ะสิครับผมก็กำลังถามคุณอยู่ว่าคุณเป็นอะไรถึงได้ลงมาที่นี่แล้วก็ไม่ใช่จะลงมาเฉยๆนะครับ
คุณเดินท่องน้ำทะเลไปกลางทะเลโน่นอะไรนะคะลงไปกลางทะเลแล้วใครพาดิฉันมาผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณจะลงไปทำไมกันดึกๆดื่นๆแบบนี้ดิฉันไม่ได้ลงมาเองค่ะไม่ได้ลงมาเองแน่ๆดิฉันจำได้แต่ว่ามันเหมือนฝันมันเหมือนฝันที่รู้สึกตัวว่าไม่ได้ฝันนะคะขึ้นไปข้างบนเถอะครับที่นี่ลมแรงแล้วคุณก็เปียกโชกทั้งตัวเดี๋ยวหนาวแย่อ่ะทำให้รังเกียจผมจะอุ้มคุณไปเองมายุรียิ้มนิดนึงด้วยความขอบคุณก่อนที่จะบอกว่าไม่ต้องก็ได้ค่ะลำบากเปล่าๆดิฉันเดินไปได้แต่ในที่สุดชายหนุ่มก็ต้องอุ้มเธอไปจนได้เพราะว่าพอลุกขึ้นยืนเธอก็เซจะล้มลงอีกปริญญาก็เลยถือโอกาสนั้นอุ้มมายุรีฝ่าความมืดและสายลมแรงจัดเข้าไปในโรงแรมด้วยความรู้สึกใหม่ที่ประหลาดและไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตร่างของเธอถูกวางลงบนเก้าอี้นวมในห้องพักของเธอไอ้น้อยไปเอากาแฟดำร้อนๆมาถ้วยหนึ่งเร็วอ๋อแล้วก็แวะเรียนคุณป้าท่านด้วยว่าคุณมายุรีไม่ค่อยสบายเจ้าน้อยหายแวบออกไปสักครู่ยังไม่ทันที่มายุรีจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชุดที่เปียกโชกป้าชื่นกับมาริสาก็กระหืดกระหอบเข้ามาในห้องหลานเอ้ยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ดูสิเปียกบอนไปทั้งตัวเป็นยังไงกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้มายุรีกอดคุณป้าของเธอเอาไว้แน่นน้ำตาคลอแต่ถึงกระนั้นก็ยังพยายามปลอบให้ท่านหยุดร้องไห้หลานไม่เป็นอะไรไปมากนักหรอกค่ะคุณป้าอย่าร้องไห้สิคะหลานจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นยังไงคุณป้าปล่อยจากอ้อมกอดหลานสาวแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้มาริสาส่งผ้าเช็ดน้ำตาแล้วก็หันไปถามพี่สาวก็เห็นคนแล้วไม่ใช่เหรอคะพี่แล้วทำไมถึงได้เดินลงไปในทะเลทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นเดือนนี้เกือบจะจมน้ำตายสองหนแล้วบาปกรรมอะไรก็ไม่รู้ทำไมนะอยู่ดีๆถึงได้ลงไปในทะเลไม่ได้ลงไปเดินเล่นค่ะจำได้ว่ามีเสียงใครคนนึงมากระซิบกระซาบอยู่ในห้องนี้ปริญญาคะห้องนี้มีคนตายหรือเปล่าไม่มีครับอย่าว่าแต่คนตายเลยครับคนเป็นๆก็ยังไม่เคยมีใครได้มาพักคุณพ่อท่านหวงเอาไว้ให้พักพวกกันจริงๆคนพักธรรมดาไม่มีโอกาสได้อยู่ห้องนี้หรอกครับแต่ว่าจริงๆนะคะดิฉันได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกระซิบกระซาบอยู่ที่ข้างหูดูเหมือนว่าจะพูดว่าอย่าร้องนะเงียบจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกตัวอะไรอีกเลยจนกระทั่งได้ยินคุณปริญญาเรียกพอลืมตาขึ้นที่ไหนได้ดิฉันก็มานอนอยู่ที่ชายหาดแล้วพี่ไม่ได้ละเมอแน่นะเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่าคนละเมอลุกไปทำงานอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็กลับมานอนตามเดิมโทมาริสาอยู่กับพี่มาตั้งแต่เล็กๆเคยเห็นพี่ละเมอที่ไหนบ้างพี่รู้ตัวว่าไม่ได้ละเมอได้ยินเสียงเรียกตั้งแต่ยังไม่หลับเจ้าน้อยเปิดประตูถือถ้วยกาแฟมาส่งให้ตอนนั้นดิฉันยังไม่หลับแน่ๆเชียวค่ะคุณป้าเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องเล่นลับอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ละเมองั้นไม่เอาละมายุรีพรุ่งนี้กลับบ้านเราดีกว่าอย่าอยู่เลยป้าว่ามันชักจะยังไงซะแล้วโธ่จะรีบกลับไปไหนล่ะครับคุณป้าไม่มีอะไรหรอกครับนอนผิดที่ก็ละเมอเพ้อพกไปชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็ชินไปเองละเมออะไรได้คะก็มายุรีบอกว่าเขาไม่ได้ละเมอแล้วก็ยังไม่ทันหลับซะด้วยคนละเมอตื่นนี่แก่ป่านนี้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นกลับเถอะนะมายุรีมันจะเป็นโรงแรมผีตามที่คนเขาลือกันหรือยังไงก็ไม่รู้โธ่อยู่เที่ยวให้สนุกอีกสัก 2-3 วันเถอะนะครับถ้าหากกลับโปรแกรมที่ผมกะเอาไว้พรุ่งนี้ก็เสียหมดผมกะเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวสัตหีบแต่แวะรับประทานอาหารกลางวันที่แหลมฉบังถ้าไม่ไปข้าวปลาอาหารที่เตรียมเอาไว้ก็เสียอยู่อีกสักวัน2วันนะครับคุณมยุรีนะครับคุณต้องการให้ดิฉันอยู่จริงๆหรือคะปริญญาครับ
ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะลงทุนอ้อนวอนทำไมล่ะครับมายุรีถอนใจยาวมองดูหน้าปริญญาแล้วก็เลื่อนไปที่คุณป้าหันกลับมาตอบว่าค่ะหลานจะอยู่นะคะคุณป้าอยู่อีกสัก 2-3 วันคงไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะค่ะเอ้าอยากอยู่ก็อยู่มายุรีไม่ไปป้าจะขับรถกลับไปได้ยังไงมาริสาอยู่นอนเป็นเพื่อนพี่เขาที่นี่แหละป้านะไม่เป็นอะไรหรอกคนอย่างป้าจะเข้าโรงอยู่แล้วผีสางนางไม้ที่ไหนมันไม่ต้องการหรอกเช้าวันนี้คณะท่องเที่ยวของปริญญาออกไปจากโรงแรมหมดแล้วนายเปรื่องตะโกนเรียกเจ้าน้อยเข้ามากระซิบถามไปกันหมดหรือยังวะไอ้น้อยหมดแล้วครับเอารถไป2คันขนข้าวปลาอาหารไปเยอะแยะราวกับจะไปค้างสัก10วันแล้วหมอที่ข้าให้ไอ้มัดไปตามมาหรือยังมาแล้วครับนั่งคออยู่ข้างล่างนะครับผิวตัวดำยังกระถานมีรอยสักเต็มหลังมาจนถึงต้นคอท่าทางเหมือนเพชฌฆาตมากกว่าจะเป็นหมอผมไม่กล้าสบตาแกเลยนั่นหรือครับหมอเออนั่นแหละหมอเอี่ยมเขามีชื่อมากเป็นหมอทางไหนครับเป็นหมอผีเอ็งรีบไปเชิญเข้ามานี่แล้วก็หาน้ำหาท่ามารับรองแขกเขาให้เรียบร้อยด้วยเจ้าน้อยหายไปสักครู่ชายรูปร่างกำยำล่ำสันผิวตัวดำเหมือนหมึกตาพองผมหยิกก็เข้ามาในห้องด้วยท่าทางที่อ่อนน้อมตรงกันข้ามกับรูปร่างก็แสดงว่าในเปรื่องไปหาหมอผีมาช่วยปราบเชิญครับคุณหมอเชิญครับนึกว่าจะไม่พบเสียแล้วเชิญตามสบายต้องการอะไรบ้างหรือเปล่าครับสำหรับที่จะทำพิธีทำไมรู้จักผมแล้วครับความจริงแถวนี้ไม่มีใครรู้จักผมเลยถ้าไปทางสัตหีบหรือว่าระยองละอันนั้นละก็ผมดังทีเดียวความจริงผมเองก็ไม่รู้จักหมอแต่มีคนงานที่นี่เขารู้จักก็เลยแนะนำผมก็ให้คนไปเชิญมาเดี๋ยวก่อนครับคุณหมอยังไม่ได้บอกผมเลยว่าต้องการอะไรบ้างก็ตามที่ผมสั่งในมัดมาเท่านั้นแหละครับเตรียมไว้พร้อมแล้วไม่ใช่หรือถ้าพร้อมแล้วผมก็ไม่ต้องการอะไรอีกมีอยู่ไม่กี่อย่างน่าจะเรียบร้อยมีดอกไม้เจ็ดสีธูปหอมเทียนหนัก1บาท3เล่มข้าวพร่าปลายำได้สายสินแล้วก็ขันน้ำมนต์แค่นี้ไม่ใช่หรือครับก็เห็นจะไม่มีอะไรอีกถ้าเรียบร้อยแล้วให้เขายกมาได้เลยผมจะนั่งดูก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างขอให้เงียบสงบมีอะไรก็อย่าทักเอาละสิเชิญหมอผีมาแล้วนะคะหมอผีจะสู้กับหลวงนฤบาลได้หรือไม่มายุรีป้าชื่นมาริสากับคณะของเธอเนี่ยนะคะจะปลอดภัยในโรงแรมนี้ไหมในเมื่อแค่คืนแรกเธอก็เกือบตายซะแล้วติดตามต่อนะคะกับตอนหน้าตอนที่10โรงแรมผีห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ